หม่คะออกงานคนเดียวเลยเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบไม่เคยออกงานคนเดียวคือปกติก็จะแบบมีแม่มีเฮียเฮียอะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้คือแบบออกเดี่ยวก็แบบเกรงๆอยู่ค่ะมีได้แบบได้ถามเฮียบ้างไหมว่าหนูต้องโดนสัมภาษณ์คนเดียวไม่ปรึกษาไหมเขาให้คำปรึกษาไม่รู้เลยค่ะว่าต้องสัมภาษณ์เดินมาถึงพี่เขาบอกว่าเออวันใหม่วันนี้ต้องมีสัมภาษณ์เดี่ยวด้วยนะหนูว่าเฮ้ยหนูเหรอหนูคนเดียวเหรอหนูกดดันไหมหนูตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะขนาดตอนเดินนี่คือแบบเกรงไปหมดแบบเดินแบบตอนนั้นลืมคิดทุกอย่างไปหมดเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เดินตามฟิลใจลอยเลยใช่ค่ะวันนี้มีกองเชียร์มาด้วยทั้งแม่ทั้งพี่อะเต็มไปหมดยังตื่นเต้นอยู่ได้รับกำลังใจจากเกียร์มาว่ายังไงบ้างคะมาทำงานก็แบบก็บอกว่าไม่ต้องเกรงอะไรอย่างเงี้ยแบบเกรงมากเกรงแบบเพิ่งเคยเดินครั้งแรกแบบเคยเดินแบบครั้งแรกสุดก็คือเด็กก็คือแบบไม่คิดอะไรแต่ครั้งนี้เริ่มมาเดินจริงๆก็แบบมันเดินยังไงเริ่มโตเป็นสาวแล้วเนี่ยเริ่มหัวเลยล่ะไม่รู้ เพราะตอนนี้แบบว่าภาพวันใหม่กำลังเป็นแบบว่าคนแชร์เยอะมากที่เหมือนเราใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าวันใหม่โตเป็นสาวแล้วจำไม่ได้เลยตอนไปแสดงใช่ก็แอบดูอยู่เหมือนกันค่ะรู้สึกไหมว่าแบบตอนโตขึ้นหรือว่ายังรู้สึกว่าเป็นเด็กอยู่ก็บางครั้งก็มีมุมว่าเราเป็นเด็กบางครั้งก็มีว่าเราโตขึ้นนี่หว่ามีไม่มีปีหนุ่มวันจีบมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเฮียเริ่มห่วงหรือยังคะจากที่เราเคยห่วงเฮียเอาไปก่อนเราห่วงเขาเลยน่าจะใครห่วงเราสุดสามคนพี่ชายใครห่วงเราสุดคะน่าจะเฮียบอยล่าสุดไปทำงานเทศบาลด้วยแล้วเมียก็เป็นแม่เราซื้อขนมให้เรากับน้องแม่นี่คือยังไงใช่งงเหมือนกันค่ะทีนี้ก็ซื้อให้แล้วทีนี้ก็ฟ้องแล้วปกติเราแก้เมียบ้างไหมแก้เขาโอคืนหรือเปล่าเอาคืนตลอดเลยค่ะโดนตลอดฝากผลงานด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ตาม IG แม่แล้วก็เฮียๆนะคะโอเค